คือพิมพ์ริพายเนี่ยได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ส่วนตัวคลิปเนี่ยชื่อว่าสุขสันต์วันเด็กพิมพ์ริพายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงเจ้าตัวเนี่ยกับทีมงานเนี่ยเดินทางไปที่หมู่บ้านแม่เกิบตำบลนาเกียนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนำของไปแจกให้กับเด็กซึ่งเจ้าตัวบอกนะครับว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ในประเทศไทยเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าใช้พอถึง1ทุ่มเนี่ยทุกคนก็เข้านอนครับซึ่งบางช่วงของคลิปที่พิมพ์ริพายถามน้องที่อาศัยอยู่ที่นั่นว่าหนูเคยกินไข่เจียวไหมซึ่งน้องก็บอกว่าไม่เคยกินจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ปรึกษากับผู้ดูแลพื้นที่ตรงนั้นก่อนจะควักเงินส่วนตัวนะกว่า 500,000 บาทซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งพร้อมกับรองเท้าอุปกรณ์ปลูกผักต่างๆรวมไปถึงทีวีใหม่ให้น้องๆได้ดูคลายเหงาด้วยซึ่งท้ายคลิปดังกล่าวเนี่ยพิมพ์ริพายยังบอกอีกว่า 500,000 ที่เสียไปเนี่ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนี่คือเรื่องดีแต่มันเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนว่าหลังจากคลิปเนี่ยถูกแชร์ไปนะคะแฮชแท็กพิมพ์ริพายก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยแน่นอนก็เข้าไปชื่นชมนะคะความมีน้ำใจของเจ้าตัวแต่ในบางกระแสอีกบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเลยคนบางกลุ่มก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของพิมพ์ริพายนะคะบอกว่าสร้างภาพบ้างบางคนคอมเมนต์หนักถึงขั้นบอกว่าดูแล้วมันน่าสมเพชมากกว่าน่าสงสารนะกับอีแค่ไข่เจียวมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรซับซ้อนเลยหรือจะบอกว่าไม่มีกระทะใช้อีกล่ะงานนี้ทำเอาหลายคนออกมาตอบโต้ว่าหากได้ดูคลิปจริงเนี่ยจะเห็นว่าบนดอยเนี่ยไม่มีอาหารกินซึ่งเรื่องเด็กที่ไม่เคยได้กินไข่เจียวเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าบนดอยไม่มีเงินไม่มีรายได้แล้วก็ไม่ได้มีการเลี้ยงไก่ดังนั้นเนี่ยจะให้เอาไข่จากไหนมากินโดยคอมเมนต์ดังกล่าวถือว่าไม่สร้างสรรค์แล้วก็เหยียดความยากลำบากของคนอย่างมากเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยโพสต์แขวะสาวพิมพ์ริพายบอกว่าแทนที่จะช่วยด้านอาชีพให้เขาเลี้ยงชีพได้หรือเข้าถึงสาธารณสุขแต่กลับไปซื้อทีวีให้ซึ่งเป็นสิ่งที่กินไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วน แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามกลับไปว่าพิมพ์ริพายเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ใช่หรอหน่วยงานรัฐเนี่ยจะมาหวังให้เจ้าตัวช่วยเหลือเทียบเท่ากับภาครัฐก็คงเป็นไปไม่ได้งบประมาณจำนวนมากเนี่ยของรัฐทำไมมันถึงไม่เคยตกถึงประชาชนเหล่านี้เลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามอ่ะดูคลิปยังพี่พีดูยังยังพี่แนนดูยังดูบางส่วนเดาอ่ะนั่งดูจนจบเลยแล้วเป็นไงเราคือแบบนั่งดูนอนบนเตียงนอนแบบนอนตะแคงคุณผู้ชมดูไปเรื่อยน้ำตาไหลอาบแก้มคือคุณผู้ชมจะบอกว่าบรรยากาศอะไรต่างๆนะตอนนั้นน่ะด้วยความที่มันเป็นคลิปที่แบบผ่านการตัดต่อหรืออะไรต่างๆมาอิโมชันอลมันเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มันเศร้ามากค่ะคือน้องๆเขาบอกว่าน้องๆบนดอยไม่มีความฝันเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้าเขาใช้ชีวิตเป็นวันๆไปเหมือนกับว่าเออเขาก็มีแค่นี้แล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองลำบากขนาดนั้นด้วยนะเพราะเขาก็ไม่ได้เคยเจออะไรนอกที่มันสบายนอกจากสิ่งที่เขามีอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ตอนที่เขาเห็นไฟเปิดขึ้นมาตอนกลางคืนหรือว่าตอนที่เขาเปิดทีวีขึ้นมาแล้วเขาแบบเขาไม่รู้ว่าทีวีเรียกว่าอะไรแต่ฉันสะเทือนใจช็อตไหนรู้ไหมฉันสะเทือนใจช็อตที่พี่พิมพ์อ่ะถามน้องๆว่าหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วน้องก็คือแบบไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่มีความฝันไม่มีอะไรแล้วพี่พิมพ์ริพายเนี่ยเขาก็เลยชี้ไปที่ทีวีเขาบอกว่าน้องดูนะในทีวีเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วหนูค่อยเลือกว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรใช่มันก็คือมันเป็นอินสปิเรชันเป็นจุดอีกจุดนึงที่อาจจะทำให้เด็กคนนึงอะค่ะคุณผู้ชมที่เป็นอนาคตของชาติเราต่อไปได้คิดขึ้นมาว่าโตไปเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับดันชาติไปตรงไหนบ้างอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเราดูพี่พีเคจัดรายการอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอินสปายตอนเด็กๆอะค่ะตอนที่แบบวิทยุหมุนหาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างแบบพี่พีเคออกคุณผู้ชมครับเมื่อกี้แนนเอาข่าวขึ้นมากระแทกกระโต๊ะดังปักเลยนะฮะตอนที่ถ่ายรายการสดอยู่เลยจะเล่นใช่ไหมจะบอกว่าคนเราอ่ะมันแบบเด็กมันต้องมีความฝันมันต้องมีเขาเรียกอะไรทรัพยากรหรือสิ่งที่มาจุดไฟฝันน่ะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาอ่ะทำกับข้าวอย่างในกรณีที่เขาบอกว่าไข่เจียวรู้จักไหมอะไรเงี้ยคือช็อตนั้นนะคุณผู้ชมเป็นช็อตที่เหมือนเขาทำกับข้าวมาให้พิมพ์ริพายทานแล้วก็แบบหน้าตามันเป็นกับข้าวที่เราไม่เคยเห็นอ่ะมีข้าวแล้วก็มีเขาบอกว่าวันนี้เขาทำอาหารพิเศษให้พี่พิมพ์เลยนะแต่อาหารพิเศษคือวันนี้เขาโชคดีมากเลยเขาไปหาหนูมาได้
หาเลยนะหนูใช่คุณผู้ชมหนูแต่คือหนูเขาก็กินกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูสะอาดสะอาดก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะแล้วเขาก็เอามาเหมือนเอามาสับแล้วก็คลุกกันกับพริกแล้วก็คลุกกับผงชูรสภาพที่เห็นคือเขามีผงชูรสซองใหญ่ขนาดเนี้ยวางอยู่แล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นของห่วงแหนเลยอ่ะเหมือนเขาไปไม่ว่าอาหารอะไรก็ตามเขาจะมีผงชูรสอะไรเงี้ยที่ช่วยให้เขาแบบกินได้อย่างอร่อยแล้วแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาลำบากแววตาต่างๆอ่ะก็อยู่แบบนี้ตั้งนานแล้วมันเป็นความเคยชินพิมพ์นิพายก็เลยถามว่าอ่ะแล้วปกติกินอะไรปกติก็กินน้ำพริกด้วยน้ำพริกก็คือมีพริกล้วนๆใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงชูรสตกใจนึกว่าแบบเป็นมีพริกแล้วก็มีน้ำขอบคุณครับแนนได้สาระมากเลยนะครับผมนี่จะบอกว่าโอเคพอมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยพิมพ์ริพายเขาออกมาโพสต์ส่วนตัวใน Facebook นะบอกว่าคนทำบุญน่ะไม่มีใครคิดไม่ดีหรอกค่ะพิมพ์มีเจตนาที่จะทำบุญด้วยใจทำบุญแล้วรับบุญกันทั่วหน้านะคะกล่าวสาธุพร้อมกันแล้วแยกย้ายค่ะก็คืออยากให้จบอ่ะยังไม่พอนะเขายังออกมาบอกว่าพิมพ์ออกมาบอกผ่าน Facebook ว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ในตลอดระยะเวลา2วันที่ปล่อยคลิปออกไปก็ตกตะกอนพอสมควรแล้วก็ตกตะกอนด้วยเช่นกันกับความคิดเห็นที่ทุกคนส่งเข้ามาเพราะพิมพ์เองอยู่ในจุดที่ทุกคนมองเห็นอาชีพพิมพ์คืออาชีพของการสร้างภาพและสำหรับคอนเทนต์นี้พิมพ์ก็ยึดหลักกตัญญูกับแผ่นดินแล้วพิมพ์ผิดอะไรพิมพ์มั่นใจว่าพิมพ์ไม่ผิดและจะมาดราม่าเรื่องของพิมพ์กันทำไมอย่าเอาพิมพ์ไปเป็นเครื่องมือในการทะเลาะกันของพวกคุณและไม่ต้องมาเซฟพิมพ์พิมพ์ไม่ผิดพิมพ์เจตนาดีส่วนคนที่บอกว่าไปยัดเยียดเทคโนโลยีเขาทำไมเขาอยากได้หรือเปล่าพิมพ์ขอตอบตรงนี้เลยค่ะว่าเผือกถ้าพวกเขาไม่เอาให้เขาโยนทิ้งเองไม่ต้องยุ่งค่ะจบนะคะอันนี้คืออาจในเวอร์ชันของพี่พีแต่ว่าในเวอร์ชันของเขาอะต้องไปดูเองก็คือแบบเหมือนเขาก็แต่มันก็จริงอะคนเราอะนะถ้าแบบคิดจะทำบุญเขาคงไม่ได้คิดอะไรหรอกว่ามันจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคนดูไลฟ์เข้าไปดูเนี่ยนะ5นาที5แสนกว่าแบบกว่าคนที่เข้าไปอะซึ่งมันถือว่าเยอะมากนะคะค่ะจะบอกว่าในส่วนของพิมพ์ริพายแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของกศน.เนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาเขายืนยันว่าก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนให้เด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียนอายุ 3-6 ขวบไปจนถึงวัยผู้ใหญ่อายุ60ปีเพื่อให้ความรู้พัฒนาอาชีพซึ่งทำมานานมากว่า40ปีแล้วนะคะแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างคลาดเคลื่อนค่ะทั้งเรื่องไข่เจียวเรื่องไฟฟ้าอย่างประเด็นไข่เจียวที่น้องๆบอกไม่รู้จักเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าทอดไข่และถ้าเด็กๆไม่รู้จักวิธีปลูกผักเขาจะดำรงชีวิตได้อย่างไรและประเด็นที่3ในคลิปบอกว่าในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้การศึกษาเข้าไม่ถึงแต่ในคลิปที่ถ่ายตอนต้นคลิปที่เป็นมุมสูงเนี่ยยังมีจานดาวเทียมตั้งตระหง่านอยู่ในหมู่บ้านเลยแล้วอันนั้นคืออะไรอันนี้ก็คือเป็นความเห็นของทางด้านของนักวิชาการศึกษาปฏิบัติของกศน.นะคะที่เขาออกมาแถลงกันไปนะคะแฉข่าวเช้า